สวัสดีค่ะตามาสเตอร์คิมซูจินที่ได้เจอกับอะโทมี่ทำธุรกิจอย่างสนุกและได้เตรียมพร้อมชีวิตหลังกเกษียณด้วยค่ะวันนี้ฉันได้มาพบกับทุกคนเพื่อบรรยายวิสัยทัศน์ของอะโทมี่ให้กับทุกคนค่ะเรามาฟังเรื่องราวของฉันไปพร้อมกับวิสัยทัศน์ของอะโทมี่ด้วยกันนะคะก่อนจะเริ่มทำอะโทมี่ฉันเป็นครูพี่เลี้ยงที่คอยดูแลเด็กๆในโรงเรียนค่ะ ฉันกังวลเรื่องหลังเกษียณมาตลอดและเริ่มทำงานช้าจึงไม่มีเงินบำนาญค่ะเลยได้แต่คิดว่าถ้าได้เงินบำนาญจนตายจะดีแค่ไหนกันได้แต่คิดแบบนี้ค่ะฉันก็ไปทำงานตามปกติแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเปิดเทอมใหม่หรือ,อยังไงค่ะฉันเลยรู้สึกเหนื่อยมากกว่าเดิมค่ะตอนนั้นสปอนเซอร์ในปัจจุบันของฉันเห็นฉันเหนื่อยบอกว่าถ้าทานเฮโมฮีมเวลาที่รู้สึกเหนื่อยจะรู้สึกดีขึ้นค่ะ แล้วเขาก็เลยให้เฮโมหิมและเครื่องสำอางมาบอกว่าให้ลองใช้ดูค่ะฉันรู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดไม่ว่าจะทำยังไงก็รู้สึกเหนื่อยตลอดคิดแล้วถ้าจะโดนหลอกก็ลองกินดูสักครั้งแล้วกันแล้วฉันก็กินมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆมาค่ะแต่วันหนึ่งฉันก็รู้สึกได้ว่าเหนื่อยน้อยลงรู้สึกว่าลืมตาได้ง่ายกว่าปกติค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ใช้ได้นะแล้วก็กินอย่างต่อเนื่องแม่ของฉันเองหลังจากผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอย ก็ไม่ค่อยมีแรงต้องนอนเฉยเฉยฉันเองพอได้กินเฮโมฮิมแล้วก็รู้สึกว่าดีกว่าเมื่อก่อนเลยคิดว่าถ้าให้คุณแม่ทานก็คงจะได้ผลเลยค่อยๆให้ทานทีละนิดค่ะพอเวลาผ่านไปท่านก็บอกว่ารู้สึกว่าร่างกายท่านดีกว่าเมื่อก่อนนี้ก็เลยคิดว่ามันมีเหตุผลที่เฮโมฮิมได้รับความนิยมค่ะเพราะฉันพอใจกับเฮโมฮิมมากก็เลย เริ่มลองใช้เครื่องสำอางที่สปอนเซอร์แนะนำมาค่ะตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกว่าใช้แล้วเห็นผลอะไรแต่คุณครูท่านอื่นๆเมื่อเห็นผิวของฉันแล้วบอกว่าผิวดูสว่างขึ้นเขาก็ถามว่าไปคลินิกเสริมความงามหรือไปทำทรีทเมนต์อะไรมาหรือเปล่าคะฉันก็เลยอารมณ์ดีจนต้องมองกระจกบ่อยๆเลยล่ะค่ะเมื่อฉันพอใจในผลิตภัณฑ์แล้วเลยเริ่มเปลี่ยนมาใช้อตโตมีเกือบทุกอย่างเลยล่ะค่ะ สปอนเซอร์ก็มาหาและชวนไปทำความรู้จักอะทอมีให้มากขึ้นค่ะเขาชวนไปงานสัมมน,นาด้วยกันค่ะเพราะความจริงใจของสปอนเซอร์ฉันเลยคิดว่าเอาหนะ้าของก็ดีลองไปฟังดูสักครั้งแล้วกันฉันก็เลยลองไปงานสัมมน,นาค่ะตอนที่ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกว่าบริษัทกระจายสินค้าที่เราใช้อยู่เป็นบริษัทที่ดีนะแต่พอได้ฟังสักสามครั้ง ก็รู้สึกว่าถ้าฉันไม่ทำธุรกิจนี้ฉันจะเสียใจเองค่ะแล้วฉันก็เริ่มมั่นใจกับวัยหลังกเกษียณตั้งแต่ตอนนั้นค่ะและเริ่มคิดว่าจะต้องทำธุรกิจค่ะฉันคิดว่าเราจะต้องเรียนรู้ธุรกิจเหมือนกับที่เรียนในโรงเรียนจึงค่อยๆเรียนรู้อะทอมีเพิ่มและทำเป็นอาชีพเสริมค่ะฉันไม่เคยขายของมาก่อนเลยรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากเลยและค่ะ แต่มันก็ต่างกับที่คิดไว้นะคะแค่ลองแนะนำแปรงสีฟันกลับมีออเดอร์ยาสีฟันเพิ่มเข้ามาฉันน่ะตกใจมากเลยค่ะแล้วพอทำสองอาชีพพร้อมกันฉันก็ได้ค่าคอมมิชชั่นรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเลยค่ะแต่ก็กังวลมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเพิ่งทำครั้งแรกเราจะทำให้ใครเดือดร้อนไหมนะถ้ามีใครเดือดร้อนฉันจะหยุดทำทันทีก็ค,คิดแบบนี้มาโดยตลอด แต่ว่าคนรอบข้างมีแต่บอกว่าขอบคุณที่แนะนำของดีๆให้ทั้งให้ของขวัญทั้งเลี้ยงข้าวทำให้แนะนำสินค้าได้สนุกมากกว่าเดิมค่ะพอรู้สึกสนุกแล้วก็เลยสร้างผู้บริโภคเพิ่มพอเวลาผ่านไปก็ได้เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ค่ะฉันสร้างรายได้ห0 0 0ืบาทด้วยรายได้จากระบบแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นรั้วที่แคบมากๆค่ะ ฉันเริ่มรู้สึกว่าการอยู่แต่ในโรงเรียนทำให้เราไม่สามารถตามกระแสของยุคสมัยได้เมื่อคิดถึงอนาคตก็เลยลาออกค่ะและหันมาทำอะโทมี่เต็มตัวพร้อมกับพาร์ทเนอร์ที่ทำงานด้วยกันค่ะพอทำแบบเต็มตัวได้สองเดือนฉันก็ได้เป็นไดมอนมาสเตอร์ช่วงโควิดอย่างนี้เป็นช่วงที่ลำบากสำหรับทุกคนฉันได้เปลี่ยนวิกฤตนั้นมาเป็นโอกาสเลยทำให้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสตาร์มาสเตอร์เลยค่ะการที่ฉันสามารถเติบโตมาได้แบบนี้ นั่นก็เป็นเพราะ ABR Cost ค่ะตอนทำเป็นอาชีพเสริมก็ไม่มีค่าแรกเข้าไม่มีรักษายอดรายเดือนทำให้มีรายได้จากระบบ60,000่นบาทต่อเดือนได้ค่ะด้วยระบบที่ดีแบบนี้และแผนการตลาดที่สะสมได้ไม่จำกัดไม่จำกัดชั้นลึกทำให้ฉันสามารถมีวันนี้ได้ค่ะถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนสมัครสมาชิกแต่ถ้าพาร์ทเนอร์หาคนมาสมัครคะแนนก็จะมาถึงเราได้โดยอัตโนมัติค่ะ และยังมีระบบเส้นสูงสุดของรายได้ไม่ว่าใครที่เริ่มทำธุรกิจตอนนี้ก็สามารถเป็นนักธุรกิจได้หมดค่ะนี่คือข้อที่ดีมากค่ะจริงๆธุรกิจนี้มีข้อดีมากมายแต่ฉันก็เคยคิดนะคะว่าจะทำงานนี้ได้ไหมนะความคิดนี้มันเกิดขึ้นตอนที่ฉันมั่นใจและคิดว่าจะทำเต็มตัวแต่ครอบครัวต่อต้านรุนแรงมากเลยละคะ่ะ คุณพ่อเป็นห่วงฉันมากเพราะเคยเป็นคุณครูมาก่อนแต่จะมาทำธุรกิจเต็มตัวน้องก็บอกว่าต้องห้ามพี่ให้ได้นะไม่ยอมรับโทรศัพท์ฉันและคิดจะบล็อกเบอร์ฉันด้วยเลวค่ะแล้วเขาก็ตั้งใจศึกษาข้อมูลอะตอมีด้วยค่ะซึ่งตอนนี้น้องของฉันก็ทำธุรกิจด้วยกันและเป็นชารอนโรสมาสเตอร์ค่ะส่วนคุณแม่ของฉันนั้นตอนแรกท่านก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร แต่ว่าตอนนี้แม่มองน้องกับฉันที่ทำธุรกิจอะโทมี่แล้วก็พูดว่าพ่อที่อยู่บนสวรรค์คงจะภูมิใจมากลูกสาวฉันก็พูดว่าชอบแม่ที่เป็นคุณครูไม่ชอบแม่ที่ทำขายตรงแล้วเขาก็ร้องไห้ค่ะและเขาก็ชอบแม่ที่เลี้ยงข้าวเขาแต่ตอนนี้เขาพูดว่ากลับมาดีๆนะแม่แล้วก็เป็นผู้ช่วยให้ฉันค่ะ ตอนนี้ทุกคนในครอบครัวให้กำลังใจฉันอยู่ค่ะฉันตั้งใจทำธุรกิจโดยได้รับกำลังใจอยู่และค่อยๆทำสิ่งที่เขียนไว้ในไลฟ์ซีนาริโอให้เป็นจริงอยู่ค่ะก่อนที่จะพบกับอะโทมี่ฉันกังวลแต่เรื่องชีวิตหลังเกษียณแต่พอได้เจอกับอะโทมี่เกิดความฝันแล้วก็กลายเป็นแม่ที่มีความฝันพร้อมกับลูกๆค่ะอะโทมี่ทำให้ฉันมีรายได้ที่มั่นคงหลังเกษียณทำให ได้นึกถึงฝันและมีฝันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะความฝันของฉันคือจะเผยแผ่ศาสนาให้กับเด็กๆค่ะอยากจะเป็นคนที่ช่วยให้เด็กๆสามารถเติบโตได้ดีด้วยการฟังคำสอนของพระเป็นเจ้าฉันนับถือคริสเตียนแต่สมัยก่อนก็คิดแค่ว่าอยากเผยแผ่ศาสนาค่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นว่า จะเอาความสุขที่ได้พบกับพระเจ้าไปบอกคนอื่นค่ะงานแรกของฉันคือการเป็นครูพี่เลี้ยงดูแลเด็กและอธิษฐานในโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ในโบสถ์ค่ะพอผ่านไป30ปีเด็กๆก,ก็เติบโตขึ้นดีมากเลยเละค่ะฉันรู้ว่าการที่เราได้เติบโตโดยเชื่อในพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณแค่ไหน ก็เลยคิดว่าจะต้องเผยแผ่ศาสนาให้กับเด็กและวัยรุ่นยุคใหม่ค่ะและความฝันในฐานะที่เป็นแม่ลูกคนโตชอบศิลปะเมื่อก่อนยุ่งมากจนไม่สามารถผลักดันความฝันของลูกได้แต่หลังจากที่ทำธุรกิจอโทมี่แล้วฉันสามารถเป็นแม่ที่ทำให้ความฝันของลูกเป็นจริงได้มันมีความสุขมากจริงๆค่ะฉันอยากจะเป็นแม่ที่จะผลักดันความฝันของลูกคนโตที่ชอบศิลปะ และให้เขาไปดูงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกเลยค่ะอโอมีทำให้ความฝันของฉันและความฝันของลูกเป็นจริงได้และให้อตโอมีเป็นเครื่องมือที่ทำให้ความฝันของคนอื่นเป็นจริงขอให้ทุกท่านมารู้จักอตโอมีกันเยอะๆนะคะต่อจากนี้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนไหนที่ยังกังวลและยังไม่มั่นใจกับอนาคตอยู่ และคนไหนที่ยังคิดและยังมีความฝันอยู่ฉันคิดว่าธุรกิจอตอมีจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งได้ค่ะถ้าเราเอาของดีมาขายในราคาถูกผู้บริโภคจะแห่มาและเพราะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันอโทมีจึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ฝันเป็นจริงได้ค่ะลองทำความรู้จักกับอโทมีให้ดีกันดูค่ะและถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ก็เลิกทำได้ค่ะ ก็ขอให้ลองใช้เวลาศึกษาดูให้ได้นะคะการที่เราเรียนรู้แบบนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตของเราได้และฉันอยากจะบอกอีกครั้งว่าอะโทมี่เป็นบริษัทที่มีคุณค่าค่ะและสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มและกำลังเรียน ABR Course อยู่หวังว่าจะไม่ล้มเลิกแค่หนึ่งเดือนนี้นะคะและสิ่งที่ฉันรู้สึกขอบคุณสปอนเซอร์มากเลยก็คือตอนแรกเขากลัวว่า ฉันจะฟังไม่รู้เรื่องเขาก็เลยพูดให้ฟังถึงสมรอบเลยค่ะเพราะแบบนั้นทำให้ฉันมาถึงทุกวันนี้ได้ค่ะตอนนี้ทุกคนลำบากเพราะโควิดไม่สามารถอยู่ร่วมกันในที่เดียวได้ในสถานการณ์แบบนี้ a b r c o s t จะกลายเป็นโอกาสให้คนหลายคนได้ดูและหวังว่าเขาจะกลายเป็นผู้บริโภคของอะโทมี่ค่ะตอนที่วิกฤตมาเราอาจจะนั่งเฉยอยู่ได้ แต่ว่าไม่อยากให้ยอมแพ้นะคะแต่ละคนความเร็วไม่เท่ากันแต่ถ้าเราทำด้วยกันฉันก็คิดว่าทุกคนสามารถไปเจอกันที่จุดสูงสุดได้ค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนที่ฟังการบรรยายอะทมี่อ b บ c o คอส U ประสบความสำเร็จค่ะและขอจบการบรรยายวิสัยทัศน์ในวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะฉันสตารมาสเตอร์คิมซูจินค่ะขอบคุณค่ะ